ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะเอาชะอมของเราเนี่ยนะคะที่สุดเต่งตึงเนี่ยมาสับละเอียดแบบนี้แล้วเราจะมาทำเป็นทาโกยากิทานกันค่ะปกติแล้วทาโกยากิจะใส่หนวดปลาหมึกใช่ไหมแต่ว่าทาโกยากิของนานาใส่ปลาทูทอดค่ะแล้วเราจะทานคู่กับดิปปิ้งน้ำพริกกะปิอ่ะวิธีการทำง่ายๆใส่ไข่ลงไปก่อนนะคะใช้ไข่ไก่แป้งอเนกประสงค์ค่ะปรุงรสนะคะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็นมข้นจืดนมข้นจืดจะช่วยให้เขาเนื้อเด้งที่สำคัญเนี่ยนะคะหอมโอเคปลาทูอ่ะนานาจะไม่ใส่ลงไปคนด้วยกันนะคุณผู้ชมนานาจะแยกปลาทูไว้เอาไว้ใส่1หลุม1ชิ้นแบบนี้คนส่วนผสมให้เข้ากันระหว่างเราส่วนผสมเข้ากันนะคะเราก็เปิดเตาทาโกะเราไว้แล้วก็เอาน้ำมันพืชใส่ลงไปก่อนรอกระทะแบบนี้อย่าตกใจนะคะใส่เยอะก่อนแล้วเดี๋ยวเราซับออกได้จากนั้นใส่ชะอมของเราลงไปนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือสับละเอียดเพราะว่าทาโกยากิของเราเนี่ยเป็นลูกๆแบบนี้ถ้าเกิดมาเป็นก้านยาวๆเลยอ่ะมันจะมีผลทำให้เวลาเราม้วนทาโกะยากเตาทาโกะของเราเริ่มร้อนแล้วใส่ไข่ชะอมลงไปเลอะได้นะเดี๋ยวเราเอาไม้ของเราเนี่ยเคลียร์ขอบได้ค่ะจากนั้นนานาใช้ไม้ปลายแหลมเขี่ยเขาขอบๆที่เลอะก็อ่ะเก็บได้ชิ้นกลางๆเนี่ยสำหรับเตานานาเนี่ยเขาจะสุกไวกว่าเราก็ลองขยับเขาดูค่ะถ้าเขาหมุนได้ก็ขยับเขาเลยค่อยๆหยอดเขาจนกระทั่งเขาเป็นพิมพ์กลมถ้าเกิดว่าทำทีละครึ่งเราพลิกเลยอะค่ะเราจะได้ทรงกลมที่เป็นทรงกลมที่เล็กกว่าอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะเอาตามความสะดวกแล้วความชอบกิจกรรมนี้ชวนเด็กๆมาเล่นด้วยกันได้แต่ระวังนะคะเตามีความร้อนยังไงก็ผู้ปกครองต้องอยู่ดูแลด้วยนะคุณจะเห็นว่าหลังจากนานาหมุนเจ้าไข่ชะอมแล้วนานาจะเอาไม้ค้างไว้นิดนึงเพื่อให้ทรงของเขาเนี่ยนะคะยังอยู่ขอบข้างนอกของเราก็ยังคงเป็นเปลือกสาเหตุที่เราใส่แป้งลงไปนิดนึงเพื่อจะทำให้ไข่ชะอมของเราทรงสวยค่ะชิ้นไหนไม่สวยไม่ต้องกังวลเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเวลาเขาพลิกด้านเสร็จแล้วอะค่ะเราก็สามารถทำให้เขากลมได้จากนั้นเราใส่ปลาทูของเราค่ะลงไปเลยปลาทูเราก็เอาก้างออกแล้วนะเวลาทานจะได้สบายใจหยอดเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกระทั่งเขาอะกลมแล้วก็พลิกเข้าไปแบบนี้เรื่อยๆระหว่างพลิกก็หยอดเจ้าไข่ชะอมของเราลงไปด้วยชิ้นไหนที่ได้แล้วนะคะเราก็ยกลงมาวางได้เลยโอเคสวยแล้วปิดไฟเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะทาโกยากิปกติเวลาเสิร์ฟเขาก็จะทานคู่กับสาหร่ายใช่ไหมแต่วันนี้ทาโกะของเราด้วยความเป็นทาโกะแบบไทยๆอะค่ะนะก็จะเสิร์ฟกับหอมแดงเจียวกากหมูและอื่นๆที่นานาคิดว่าทานด้วยกันแล้วมันเข้ากันอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมประยุกต์เลยนะอยากทานกับอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยกากหมูเจียวใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะหอมแดงซอยพริกขี้หนูค่ะสำหรับนานาเนี่ยนะพริกกะปิมีพริกขี้หนูแล้วอร่อยขึ้นอีกเยอะมีหอมแดงสดแล้วหอมแดงเจียวจะช่วยเพิ่มอีกหนึ่งรสสัมผัสนะที่สำคัญเข้ากันดีมากๆกับน้ำพริกกะปิจากนั้นนานาปิดท้ายด้วยสีเขียวค่ะของต้นหอมซอยทาโกะไข่ชะอมของนานาเสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกะปิแบบนี้เวลาทำน้ำพริกกะปิสำหรับเสิร์ฟคู่กับทาโกะเนี่ยนะคะแนะนำให้ทำเหลวนิดนึงจะได้จิ้มเสร็จแล้วสบายใจว่ารสชาติไม่เค็มจัดค่ะ
องเอาสูตรของเราไปลองทำกันดูนะแล้วก็เคล็ดลับชะอมของเราชะอมเหี่ยวปุ๊บเอามาแช่น้ำเย็นใส่น้ำตาลทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงรับรองชะอมจะกลับมาเต่งตึงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะตีไข่ข้างนี้ใส่เลยเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดข้างนี้เป็ดเตาอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมกลุ้มใจจังเลยรีบมากเป็นระวิงเลยคุณผู้ชมดูมือไม้มือสิอ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเคลียร์โต๊ะค่ะรีบยกไปเสิร์ฟเร็วๆค่ะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายไปไหนมาไหนก็มีแต่เมนูกะหล่ำดาวนะคุณผู้ชมเพราะกะหล่ำดาวเนี่ยกรอบอร่อยแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยแต่หลายคนก็ทำไม่เป็นนะผัดกว่ากะหล่ำจะสุกทั้งหัวอุ้ยตายข้างนอกกระช้ำชอกสีสันไม่สวยวันนี้มีเคล็ดลับในการทำเมนูกะหล่ำดาวผัดน้ำปลามาฝากคุณผู้ชมรับรองกะหล่ำดาวสีเขียวสวยสดน่ารับประทานมากครับกะหล่ำดาวเป็นผักที่มีเนื้อแน่นทำให้สุกยากหากผัดด้วยกระทะกว่าด้านในจะสุกด้านนอกจะเละเทะและไหม้ได้เคล็ดลับคือต้มน้ำจนเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชต้มกะหล่ำดาวจนสุกแล้วนำกะหล่ำดาวที่ได้ใส่ลงในน้ำเย็นจัดวิธีนี้จะช่วยทำให้ผักมีสีเขียวสวยกรอบน่ารับประทานจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวมะลายมั่นใจได้ว่ากระจายความร้อนได้ดีผัดง่ายทำให้อาหารสุกทั่วถึงและที่สำคัญด้ามจับกระชับมือใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กะหล่ำดาวที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่กุ้งแห้งทอดกรอบผัดจนเข้ากันอีกครั้งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกระทะไวทะลัก3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านอันเดอร์360สาขาหลักอยู่ที่กรุงธนบุรี6แยก7หรือสั่งออนไลน์ได้ที่ Lineman Kitchen สาขาปทุมวันและ Lineman Kitchen สาขาเกษตรนวมินทร์สวัสดีค่ะนิตยาจากร้านอันเดอร์360นะคะทางร้านมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกนะคะมีทั้งคอร์สราย7วัน14วันและ21วันค่ะของร้านเราเข้าร่วมโครงการลดเค็มลดโรคนะคะเมนูแรกเป็นเมนูโจ๊กฟักทองหมูสับผัดถั่วลันเตาค่ะโจ๊กฟักทองของเรานะคะจะต้มด้วยข้าวหอมมะลิแล้วก็ฟักทองรวมกันนะคะจะให้ได้รสชาติหอมหวานจากธรรมชาติค่ะเมนูโจ๊กฟักทองแครอทหมูสับผัดถั่วลันเตาโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1221มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่364มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 70% เมนูที่2จะเป็นเมนูเพนเน่โบโลเนสมิสบอลอกไก่ค่ะตัวมิสบอลจะผสมกับเห็ดหอมนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสารอาหารให้กับตัวเมนูค่ะเมนูเพนเน่ซอสโบโลเนสมิสบอลอกไก่โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,103 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่550มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 50% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะค่ะ
ค่ะกินเค็มไม่ดีเนี่ยนะคะพอในระยะยาวแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพเราเช่นเป็นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและยิ่งเลวร้ายที่สุดนะคะก็คือเป็นโรคไตดังนั้นนะคะก่อนที่จะสายเกินไปเนี่ยเราหันมาลดเค็มดีกว่านะคะเราเริ่มต้นด้วยลดทีละนิดนะคะแล้วเราก็จะชินไปเองเมื่อชินเราเองแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะกลับไปสู่สุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ